สามทักษะสำคัญของคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะครับก็คือข้อหนึ่งครับจะต้องฝึกในเรื่องของการบริหารกระแสเงินสดครับเพราะธุรกิจที่มีกระแสเงินสดเนี่ยเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะใจฟูอ่ะพี่ถ้าเกิดว่าธุรกิจคุณนะมีแต่สินเชื่อหรือเครดิตนะครับหรือแบบเป็นหนี้มากกว่านะครับที่จะแบบมีรายรับเข้ามาหรือแบบมีกระแสเงินสดไม่สู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าใจแบบตกไปอยู่ตะตุ่มนะครับหรือแบบบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีกระแสเงินสดที่ดีนะครับมันก็สามารถที่ทำให้คุณใจฟูแล้วเวลาที่ใจฟูเนี่ยไอเดียทางธุรกิจมันพรั่งพรูและแน่นอนครับคนที่มีกระแสเงินสดมากกว่าก็สามารถที่จะลงทุนในการทำอย่างต่างได้มากกว่าจริงไหมครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการเงินสดอาจจะมีเป็นแผนกบัญชีเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยก็ได้นะครับอันที่สองก็คือในเรื่องของ time management หรือการบริหารเวลาปฏิเสธไม่ได้ครับว่าคนสำเร็จนี่จะต้องมีทักษะในด้านของการบริหารเวลาคุณอาจจะต้องมีตารางการทำงานนะครับว่าจะทำอะไรยังไงเวลาไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะเป็นคนที่มีระยะเวลานะครับในการทำงานที่แบบฟิกนะครับเช่นโอเควันนี้จะต้องทำอะไรบ้างนะครับ1 2 3 4 5นะครับเพราะอะไรครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐีให้ความสำคัญกับเวลามากครับในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเวลาครับจะทำอะไรยังไงตอนไหนก็ได้แต่เศรษฐีให้ความสำคัญกับเวลาจึงจัดตารางเวลาและแน่นอนครับการบริหารจัดการเวลาเนี่ยก็มีหลายแบบในแต่ละธุรกิจเนาะบางธุรกิจอาจจะมีแบบการเทรนนิ่งทีมนะครับหรืออาจจะมีในการที่แบบไปตรวจเยี่ยมสาขานะครับหรืออาจจะเป็นการที่เราพูดคุยกับพนักงานหรือทีมงานของเรานะครับก็ลองจัดตารางเวลาอย่างนี้ดูนะครับมีเวลาให้ตัวเองด้วยนะครับมีเวลาในการวางแผนมีเวลาในการแบบเยี่ยมนะครับองค์กรหรือแบรนด์คุณหรือทีมงานคุณหรือเทรนนิ่งพนักงานนะครับอันที่3คือหลักการบริหารจัดการคนครับ Put the right man in the right job อันนี้เป็นเรื่องจริงครับถ้าเกิดว่าคุณจัดสรรงานเนี่ยกับคนเนี่ยไม่ถูกกันมันจะทำให้ยอดขายคุณตกได้ง่ายๆยกตัวอย่างตอนที่โอป้าทำงานประจำครับจัดสรรคนที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่ดีมากๆเขาก็ทำยอดขายตกครับและแน่นอนครับเราเคยจัดสรรคนที่แบบมีแบบศักยภาพยอดเยี่ยมนะครับไปไว้ในพื้นที่ยอดขายแย่ปรากฏว่าพื้นที่นะครับยอดขายฟูแล้วก็ดีขึ้นมาเลยครับเพราะอะไรครับศักยภาพบางคนนะครับคุณต้องจัดคนนะครับให้ถูกกับพื้นที่ทำไมใครบางคนเนี่ยได้ดูแลพื้นที่น้อยนะครับในการขายทำไมใครบางคนได้ดูแลพื้นที่ใหญ่มากๆหรือวอลุ่มการขายใหญ่มากๆก็เพราะว่าศักยภาพยังไงล่ะครับคุณต้องจัดงานให้เหมาะกับศักยภาพและนี่ก็เป็น3ทักษะนะครับที่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นผู้ประกอบการหรือคุณเป็นอยู่จะต้องมีในเรื่องนี้และสุดท้ายนะครับการลงทุนกับตัวเองดีที่สุดครับที่จะทำให้ตัวเองมีความรู้ในเรื่องของ3ทักษะนี้ก็จะทำให้คุณเนี่ยธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนใครเห็นว่าเป็นประโยชน์พิมพ์เลยครับว่าเป็นประโยชน์ครับโอไปสารมาสกุล NLP สวัสดีครับ